คดีพลิกนะฮะแบงก์วงแคลชแจงไม่ใช่สาเหตุต้องยุบวงนะครับไม่ได้เสนอยุบวงด้วยซ้ำทำไมพี่แฮกพูดแบบนั้นแบงก์วงแคลชยืนยันไม่ใช่คนที่ขอให้วงแคลชยุบวงเพราะจะไปทำงานเดี่ยวไม่เคยทำแบบนั้นนะฮะเข้าใจว่าสมาชิกทุกคนต้องเติบโตไปในเส้นทางของตัวเองไม่เข้าใจทำไมแฮกถึงพุ่งเป้ามาที่ตนเองจากกรณีที่พี่แฮกวงแคลชนะครับเผยว่าตอนนี้วงแคลชได้ยุบวงรอบที่2เพราะว่าพี่แบงค์จะไปทำงานเดี่ยวนะครับและงานที่บางแสนเมื่อช่วงสิ้นปี2565เป็นงานสุดท้ายของวงนะฮะจนทำให้แฟนๆวงแคลชถึงกับเสียดายนั้นล่าสุดนะครับพี่แบงค์ก็ได้ออกมาเปิดเผยใน IG ส่วนตัวว่าหลังจากที่กลับมารวมวงอีกครั้งตนไม่เคยเสนอให้มีการยุบวงหรือพักวงเลยพร้อมกับแถลงเป็นไทม์ไลน์วงแคลชหลังจากกลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยเมื่อปี2561หลังจากคอนเสิร์ต Crash Awake จบนะฮะและทัวร์คอนเสิร์ตต่อสมาชิกในวงบางคนนะฮะไม่สามารถมาเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่เพราะมีงานต้องทำมีหน้าที่ส่วนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบซึ่งตรงนี้แบงก์ก็เข้าใจเพราะว่าช่วงที่แยกกันไปนั้นทุกคนก็มีหนทางของตัวเองชัดเจนบางอย่างมันเปลี่ยนได้จึงต้องมาคุยกันเรื่องระยะเวลาและวาระของวงต่อมาในปี2562นะครับทางวงก็ได้คุยกันว่าชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไปนะฮะจึงสรุปว่าจะทำทัวร์2ปีพักวงและกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองนะฮะแล้วค่อยกลับมารวมวงเป็นวาระไปซึ่งตรงนี้แบงก์ก็เข้าใจว่าวงดนตรีส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แบงก์บอกว่าตนยอมรับได้ทั้งหมดไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอยากพักวงหรืออยากทัวร์ต่อยาวๆ 4-5 ปีได้หมดแต่บทสรุปคือพักวงด้วยเหตุนี้นะครับสัญญาที่วงทำไว้กับทาง GMM Grammy ถึงปี2564ก็หมดไปและเมื่อทางวงตกลงว่าจะพักวงนะฮะแบงก์ก็ต้องวางแผนต่อเพราะตนมีอาชีพเป็นนักร้องตนรักในอาชีพรักค่ายเพลงนี้แล้วก็เป็นธรรมดาของทุกวงในโลกที่เมื่อวงหลักพักนะฮะสมาชิกที่เหลือก็ต้องหาวงรองหรือโปรเจกต์อื่นๆทำกันต่อไปส่วนคอนเสิร์ตใหญ่ของวงที่วางไว้ที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งนะฮะในวันที่4ธันวาคม2564ก็ต้องเลื่อนเพราะโควิดและตอนแรกนะฮะก็มีแพลนว่าจะกลับมาจัดปลายปี2565แต่ก็ต้องงดไปเพราะทางวงปฏิเสธที่จะเล่นด้วยเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนตนก็เคารพในการตัดสินใจของสมาชิกนะครับเมื่อโตขึ้นนะฮะบางอย่างก็เปลี่ยนบางอย่างก็เหมือนเดิมเป็นธรรมดาที่มนุษย์เติบโตมามีอัตราที่ไม่เหมือนกันสุดท้ายนี้ผมไม่โกรธอะไรพี่แฮกนะครับแต่งงเล็กน้อยว่าทำไมเขาถึงโพสต์พุ่งเป้ามาที่ผมแบบนั้นจากนี้ไปขอให้สมาชิกในวงทุกท่านโชคดีในเส้นทางที่ตนเองต้องการและเหมาะสมกับตัวเองอย่างมีความสุขยังไงก็ฝากติดตามทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณแฟนเพลงที่ทำให้วงแคลชเดินมาได้อย่างยาวนานรักทุกคนเสมอและตลอดไปจากนี้ไปผมจะเป็นปรีติอย่างเต็มตัวจนกว่าจะพบกันใหม่ครับและนี่ก็คือข้อความชี้แจงล่าสุดทางฝั่งของพี่แบงค์นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะอธิว่าแฟนๆทุกคนก็คงจะเคารพในการตัดสินใจของทุกคนในวงแล้วก็จะติดตามผลงานของทุกๆคนในวงกันต่อไปรักแท้เสมอนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ